มาถึงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบมีกรณีที่ทีมงานสายไหมต้องรอดพาหญิงอายุ44ปีเข้าแจ้งความโรงพักสายไหมเพราะเธอเป็นแม่ค้าตลาดนัดเธอติดโควิด10 วันเนี่ยต้องหยุดขายของตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหยุดขายของก็มีเงินส่งดอกนี่นอกระบบปรากฏว่าผัดผ่อนบอกติดโควิดไม่ได้ไปขายอาหารตามสั่งจะทำยังไงเจ้านี่นอกระบบไม่ยอมสุดท้ายเอากาวร้อนมาหยอดรูแม่กุญแจห้ามเข้าบ้านจนกว่าจะมีเงินมาจ่ายค่าดอกเธอต้องกับลูกนั่งรอหน้าบ้านกว่า3ชั่วโมงตัดสินใจร้องเพจสายไหมต้องรอดขอความช่วยเหลือลูกสาว8 ขวบนั่งอยู่ตรงนั้นกับแม่2 คนท่านผู้ชมทุกวันนี้ก็ทำหากินลำบากแล้วมาติดโควิดแล้วโดนเจ้าหนี้นอกระบบเหยียบย่ำซ้ำเติมแบบนี้กุมภาเนี่ยพี่ล้มป่วยไปเซ็นค้ำประกันก็เลยต้องรับผิดชอบจ่ายแทนตัดสินใจไปกู้แน่นอกระบบมา3 เจ้าคือไม่อยากจะกู้หรอกเพราะดูข่าวก็รู้แต่มันจำเป็นกู้ในระบบไม่ผ่านเลยที่ท่านนายกพยายามจะบอกว่าต้องไปทำให้กู้ในระบบได้รายเล็กรายน้อยมันไม่ผ่านตอนนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาพยายามจ่ายหนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาหยุดขายของไป10 วันติดโควิดจะทำยังไงจะฝ่าฝืนกระทรวงสาธารณสุขเอาไปขายของแล้วทำไม่ได้ปรากฏว่าเสร็จสับกลับมาเข้าบ้านไม่ได้แบบนี้ท่านผู้ชมป่วยเป็นโควิดค่ะ10 วันเลยต้องหาเงินมาขายของด้วยค่าเช่าบ้านด้วยค่าเลี้ยงลูกด้วยก็เลยต้องตัดสินใจไปกู้มาค่ะเจ้านี้เป็นดอกลอยค่ะ 20,000 แต่เราได้รับเงินอยู่ 16,000เขาหักไป 4,000 ค่าบัญชีคือจ่ายแต่ดอกวันละ400ต้นไม่ลดต้องหาเงินมาปิดต้นถึงจะได้ถ้าวันไหนส่งไม่ตรงถ้าเราไม่โอนเขาก็จะส่งลูกน้องมาเขย่าประตูบ้านกดออดบ้างบางทีก็เอาหินก้อนเล็กๆเฟี้ยงตามบ้านให้เรากลัวเพราะเขายังขู่อยู่ตอนนี้ก็ยังขู่อยู่กลัวค่ะกลัวทำอะไรลูกสาวกลัวมาทำอะไรเรากลัวสารพัดแม่ค้าส่วนมากก็จะกู้กันนะคะเพราะสถาบันทางการเงินมันเข้าไม่ถึงกู้ไม่ได้มันยากเธอบอกพยายามจะจ่ายนี่ติดโควิดจริงๆไม่ได้ขายของไม่มีเงินส่งดอกนี่ตอนที่มาติดเนี่ยท่านผู้ชมมันเขียนป้ายไว้ด้วยนะเงินกลัวคืนมานี่เจ้านี่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดมาตัดกุญแจให้เข้าบ้านนี่ฮะแล้วก็ไม่สามารถล็อกบ้านได้แล้วเนี่ยไปตัดกุญแจเขาเนี่ยนี่นอนหวาดระแวงทั้งคืนพยายามจะขอเจรจานะที่ผ่านมาแต่ไม่สำเร็จจริงๆมักจะส่งคนมาหน้าบ้านเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์บ้างรถเก๋งบ้างมาบีบแตรมาบีบบังคับบางครั้งขับรถตามก็กลัวเคยขู่จะเผาบ้านบางทีประกาศเจอตัวเมื่อไหร่โดนดีแน่นี่เป็นห่วงลูกสาว8 ขวบจะโดนทำร้ายท่านผู้ชมฮะน่าตระหนกตกใจไหมเนี่ยเธอบอกยืมเงินมาก็ต้องจ่ายแต่มันเกิดปัญหาจริงๆเศรษฐกิจก็แย่ของแพงขายกำไรน้อยรายได้ลดแล้วก็มาติดโควิดเคยจะคิดฆ่าตัวตายด้วยนะแต่ลูกสาว8 ขวบก็บอกว่าแม่อย่าทิ้งไปไหนลูกสาวนี่กลับจากโรงเรียนต้องไปเดินขายลูกอมนะหาเงินค่าขนมเองเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่ชีวิตจริงเนี่ยจะทำยังไงผู้กำกับโรงพักสายไหมว่ายังไงตนท่านบอกว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะคะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว2 คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเดี๋ยวจะเรียกตัวมาติดต่อพูดคุยแต่ว่าเข้าใจว่านี่เจ้าเดียวก็จะไปเรียกเจ้าอื่นมาพูดคุยด้วยค่ะนี่มันจริงๆนะโควิดแล้วมีผลกระทบแบบ